ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำเช้าวันที่20กุมภาพันธ์2565ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วซิงเกิลเกตเวย์กำลังจะกลับมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนตื่นกันได้แล้วซิงเกิลเกตเวย์มันจะมาครอบพวกเราอีกครั้งหนึ่งคลิปพิเศษเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซิงเกิลเกตเวย์ถูกปัดฝุ่นหยิบขึ้นมาอีกครั้งเมื่อรัฐมนตรีกระทรวง DES ชัยวุฒนาคมนานุสรประกาศกลางสภาว่าจะนำซิงเกิลเกตเวย์มาใช้ควบคุมข้อมูลข่าวสารของประเทศหรือเรื่องนี้จากการที่ทำครั้งที่แล้วแต่ไม่สำเร็จเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วปี2016สมัยที่ประจินเป็นรัฐมนตรี ICT ในสมัยรัฐบาลคสช.เต็มรูปแบบแต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนชาวเน็ตภายใต้การนำของกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ในสมัยนั้นมีการร่วมกันต่อต้านทุกรูปแบบหรือว่าบรรยากาศเก่าๆสมัยเหล่า F5 กลยุทธ์ของการปาก้อนหินของเราเด็กน้อยจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนึกแล้วชักมันมืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคันไม้คันมือแม้เดี๋ยวก็กด F5 รัวๆอีกครั้งหนึ่งหรอกฮ่าฮ่าฮ่างานนี้สงสัยได้กด F5 กัน F5 รัวๆกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเตรียมกันให้พร้อมก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้หลังจากที่เรื่องนี้เงียบไปหลายปีซิงเกิลเกตเวย์และในที่สุดรัฐมนตรีกระทรวง DES คนนี้ชัยวุฒนาคมนานุสรกำลังจะปัดฝุ่นปลุกผีซิงเกิลเกตเวย์อีกครั้งซิงเกิลเกตเวย์อาจกลับมาอีกรอบรัฐมนตรีดิจิตอลเผยกลางสภากำลังศึกษาและเตรียมแก้พ.ร.บ.คอมแก้ปัญหาหลอกโอนเงินข่าวสดเสนอข่าวนี้ว่าปลุกผีซิงเกิลเกตเวย์ชัยวุฒนาคมนานุสรรัฐมนตรี DES ระบุรัฐบาลศึกษาการใช้ซิงเกิลเกตเวย์อ้างควบคุมการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับสู่เกาหลีเหนือหลังจากที่เงียบหายไป 5-6 ปีมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสมัยนั้นโดนต่อต้านอย่างหนักหลายคนคงจำได้ว่า
มีเพจชื่อว่าพลเมืองต่อต้านติงเกิลเกตเวย์พลเมืองไซเบอร์เสรีที่ทำการต่อสู้อย่างเข้มข้นในเรื่องนี้วันนี้เราจะมาย้อนรอยดูอีกครั้งว่าติงเกิลเกตเวย์คืออะไรแล้วอยู่ๆทำไมชัยวุฒนาคมานานุสรจะปลุกผีเรื่องนี้หรือจะใช้เรื่องนี้มาควบคุมข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยหลังจากที่ลบในโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่สำเร็จเรื่องนี้ปู่แอดจนตอขออนุญาตพาไปดูเรื่องราวที่ขยายความติงเกิลเกตเวย์คืออะไรมาจากงานเขียนในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขย้ำอีกครั้งว่ากระทรวงสาธารณสุขซิงเกิลเกตเวย์คืออะไรมาทำความรู้จักประตูเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากประเทศไทยติดตั้งซิงเกิลเกตเวย์มาใช้จริงการที่ประเทศไทยจะนำเอาซิงเกิลเกตเวย์มาใช้นั้นดูเหมือนว่าจะมีการพูดเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งวงเล็บ 5-6 ปีที่แล้วแต่เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวจริงๆไม่นานมานี้หลังจากรัฐบาลเริ่มผลักดันการใช้ซิงเกิลเกตเวย์อย่างจริงจังทำให้หลายฝ่ายมีการถกเถียงถึงผลกระทบที่จะตามมาหลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าติงเกิลเกตเวย์คืออะไรและหากประเทศไทยนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอย่างไรบ้างเรื่องนี้มาจากกระปุก .com จึงได้หยิบให้ทำความคนทำความรู้จักและร่วมพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจต้องเผชิญหากมีการใช้ติงเกิลเกตเวย์ในประเทศไทยติงเกิลเกตเวย์คืออะไรหากอธิบายคำว่าติงเกิลเกตเวย์ต้องแยกสองคำออกจากกันคำว่าเกตเวย์หมายถึงประตูผ่านหรือศัพท์ในวงการ IT หมายถึงประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งและเป็นตัวเชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการเกตเวย์อยู่มากมายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วแต่เมื่อเติมคำว่าซิงเกิลเข้าไปกลายเป็นซิงเกิลเกตเวย์ก็จะแปลว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านประตูบานเดียวนั่นเท่ากับว่าการมีผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงเจ้าเดียวทำให้สามารถควบคุมดักจับข้อมูลเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านประตูบานนี้ไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายประเทศที่ใช้ซิงเกิลเกตเวย์มีที่ไหนบ้างปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ซิงเกิลเกตเวย์คือลาวจีนเกาหลีเหนือและประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศที่ภาครัฐสามารถควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะจีนที่รัฐบาลควบคุมไม่ให้ประชาชนในประเทศเล่นสื่อโซเชียลอย่าง Facebook รวมถึงการห้ามใช้ Google นั่นเองและแน่นอนว่าในอดีตประเทศไทยเคยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้ซิงเกิลเกตเวย์เช่นเดียวกันสมัยแรกๆที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันเวลาที่ต้องต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตทุกจุดเชื่อมต่อจะต้องมารวมตัวกันที่กสทซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียวแต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ IMF เมื่อปี2540ก็ได้มีคำสั่งให้ประเทศไทยเปิดเสรีโทรคมนาคมทำให้เกตเวย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้มีทั้งหมดมากกว่า10เกตเวย์แล้วรัฐบาลไทยผลักดันการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์เริ่มแรกเกิดจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บคสช.มีนโยบายเตรียมผลักดันการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์โดยมอบหมายให้กระทรวง ICT รับผิดชอบวงเล็บในสมัยนั้นในการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือบล็อกข้อมูลที่ทำให้เกิดความวุ่นวายรวมถึงการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการก่อการร้ายมีการสั่งการจากรัฐบาลเป็นระยะเมื่อวันที่30มิถุนายน
2558มีการมอบหมายให้กระทรวง ICT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่21กรกฎาคม2558มีการมอบหมายให้กระทรวง ICT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์ตามมติของคณะรัฐมนตรี30มิถุนายน2558 4สิงหาคม2558ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์ให้ทุกส่วนราชการรับรู้และดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้กับประชาชน25สิงหาคม58ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งเกตเวย์และรายงานความคืบหน้าให้นายกทราบในเดือนกันยายนข้อดีหลังการติดตั้งซิงเกิลเกตเวย์รัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศทำให้สามารถคัดกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้รวมถึงสามารถป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสามารถส่งเสริมความมั่นคงในประเทศชาติยากต่อการก่อการร้ายเพราะรัฐบาลจะรู้ล่วงหน้าสามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลจากต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตข้อเสียหลังการติดตั้งซิงเกิลเกตเวย์อินเทอร์เน็ตช้าลงอย่างแน่นอนเพราะมีเกตเวย์เดียวและหากเกตเวย์ล่มจะล่มกันหมดทั้งประเทศเพราะไม่มีเกตเวย์ตัวอื่นรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปถูกจำกัดการใช้เครือข่ายกับต่างประเทศมากขึ้นและต้องระวังการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวเช่นการถูกรัฐบาลบล็อกแบนสแกนการใช้งานอินเทอร์เน็ตรัฐบาลสามารถปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนค้นหาอย่างรวดเร็วและด้วยการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่รัฐบาลไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องสร้างเกตเวย์ที่มีขนาดใหญ่รองรับปริมาณการใช้ของทั้งประเทศและต้องใหญ่พอที่จะรองรับปริมาณที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตบริษัทข้ามชาติจะลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากไม่มั่นใจด้านความมั่นคงและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกังวลว่าข้อมูลทางการค้าถูกล้วงความลับโดยง่ายประเทศไทยขาดโอกาสในการเป็นฮับดิจิตอลของเอเชียต่อมาชาวเน็ตได้รวมพลังลงชื่อต่อต้านการติดตั้งซิงเกิลเกตเวย์จากผลเสียดังกล่าวข้างต้นทำให้ประชาชนหลายคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของรัฐบาลจนเกิดการรวมตัวของชาวออนไลน์ได้จัดตั้งแคมเปญขึ้นมาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยลงชื่อผ่านเว็บไซต์โดยใช้ชื่อว่าต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ Go Against Thai Cop to Use a Single Internet Gateway ซึ่งภายในเว็บไซต์ยังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับซิงเกิลเกตเวย์ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักวิชาการหลายฝ่ายออกมาโต้ถกเถียงถึงการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งในอนาคตแนวโน้มเรื่องนี้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต้องรอดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลต่อไปนั่นคือรายละเอียดว่าซิงเกิลเกตเวย์คืออะไรและอยู่ๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา18กุมภาพันธ์ชัยวุฒิธนาคมนานุสรได้ชี้แจงเรื่องนี้ในสภาว่าเตรียมแก้พรบ.คอมพิวเตอร์เพิ่มอำนาจจัดการสิ่งผิดกฎหมายและย้ำว่าต้องมีซิงเกิลเกตเวย์ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ที่ Workpoint Today รายงานข่าวไว้เรื่องซิงเกิลเกตเวย์กลับมาแล้วในที่สุดผีก็ลุกจากหลุมมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ชัดเจนเพราะคนพูดคนชี้แจงคือชัยวุฒนาคมนานุสรรัฐมนตรีกระทรวง DES ข่าวดังกล่าว Workpoint Today รายงานเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมา
รัฐมนตรีดีเอสแจงเตรียมแก้พระราชบัญญัติพรบ.คอมพิวเตอร์เพิ่มอำนาจจัดการสิ่งผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตชี้คริปโตทำให้ติดตามเงินคืนยากย้ำความจำเป็นต้องมีซิงเกิลเกตเวย์ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลในประเทศให้ปลอดภัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2565นายชัยวุฒิธนาคมนานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ชี้แจงกรณีที่มีส.ส.หลายคนอภิปรายปัญหาหลอกลวงช่อโกงทางออนไลน์ว่ารัฐบาลทำเรื่องนี้มาตลอดสิ่งที่เป็นปัญหาที่แพร่หลายเพราะปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมีอินเทอร์เน็ตใช้ประชาชนมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือกว่า100ล้านเครื่องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 70% ทำให้มิจฉาชีพใช้ช่องว่างที่ประชาชนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารสะดวกสบายเข้ามาหลอกลวงต้มตุ๋นโดยเฉพาะปัจจุบันระบบการสื่อสารของเราเป็นระบบเปิดเราเดินกันแบบนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลระหว่างกันมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางนี้เข้ามาติดต่อกับประชาชนใช้ความโลภความอยากได้บางทีก็ใช้ความหวาดกลัวเข้ามาข่มขู่หลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งรัฐบาลทำงานหนักนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เราดำเนินคดีไปหลายพันคดี 3-4,000 คดีในช่วงปีที่ผ่านมามีการเข้าไปประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ที่กัมพูชาถ้าเขาตั้งอยู่ในประเทศไทยเข้าอยู่ไม่ได้แน่นอนดำเนินคดีได้ทันทีแต่การที่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นข้อจำกัดในการเข้าไปจับกุมต้องใช้เวลาประสานรัฐบาลประเทศกัมพูชาต้องขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาช่วยจับกุมดำเนินคดีส่งผู้กระทำความผิดกลับมาดำเนินคดีลงโทษในประเทศไทยสิ่งที่ได้ทำอีกเรื่องในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือแก้ปัญหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการศึกษาจะเร่งเข้าสู่สภาเพราะวันนี้อำนาจรัฐบาลในการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ผิดกฎหมายในระบบออนไลน์ยังทำได้ช้ายังทำได้ไม่เต็มที่ซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดที่เราเห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตมีการโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ต่างๆเข้ามาหลอกลวงประชาชนทำผิดกฎหมายจำนวนมากซึ่งต้องยอมรับว่าอำนาจรัฐยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่รวมถึงการเอาเงินคืนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากตนสงสารประชาชนมากโดนไปล้านบาทเขาก็อยากได้เงินคืนเราพยายามตรวจสอบเส้นทางการเงินไปเจอบัญชีปลอมที่เรียกว่าบัญชีม้าบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเปิดบัญชีให้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าไม่เกิน5นาทีเงินถูกโอนไปอีก 3-4 ทอดออกไปนอกประเทศแล้วยิ่งปัจจุบันมีคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เห็นหายไปจากระบบได้อย่างรวดเร็วเขาเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดิจิตอลออกไปนอกประเทศเลยตรวจสอบการเส้นทางการเงินยากมากดังนั้นวันนี้การติดตามเงินคืนเป็นเรื่องที่ยากซึ่งนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องปรับปรุงกฎหมายเรื่องบัญชีม้าเรื่องคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งต้องมีกฎหมายเข้ามาเร็วๆนี้ก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกให้ความเห็นชอบต่อไปสุดท้ายเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังศึกษาเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเป็นเรื่องที่เราจะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลข่าวสารในประเทศให้ปลอดภัยให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเราพูดกันครับเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้รัฐบาลก็คุมไม่ได้พอเป็นระบบเปิดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงคนร้ายก็ใช้ช่องทางในการทำร้ายประชาชนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากซึ่งรัฐบาลกำลังศึกษาอยู่คือซิงเกิลเกตเวย์หลายประเทศนำระบบนี้มาใช้และแก้ปัญหาอาชญากรรมแก้ปัญหาสิ่งผิดกฎหมายในประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดเรื่องการช่อโกงหลอกลวงประชาชนออนไลน์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเตือนให้ความรู้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติในโลกออนไลน์จะเชื่อคนหลอกเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กตัวปลอมทั้งนั้นครับเราต้องช่วยกันพูดไม่ให้มีตำรวจโทรหาประชาชนเพื่อข่มขู่ในการโอนเงิน
ให้โอนเงินมาตรวจสอบไม่มีหรอกครับให้ท่านมีความผิดตำรวจเขาจับเลยอาญาจับเลยเขาไม่มาโทรหาหรอกครับที่โทรหานี่หลอกลวงทั้งนั้นคือคนร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องช่วยกันพูดให้พี่น้องประชาชนมีภูมิต้านทานเพราะวันนี้ประชาชนหลายคนเป็นเหยื่อของอาญากรรมเหล่านี้ชัยวุฒิกล่าวทิ้งท้ายในที่สุดมันก็กลับมาแล้วซิงเกิลเกตเวย์จากที่ลงหลุมไปสักพักใหญ่ๆวันนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหากเรายังไม่ตื่นเสร็จมันแน่ๆงานนี้ชัยวุฒิลูกน้องเสียกลางมาบอกอย่างนี้หนีไม่พ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นคือสรุปที่ชัยวุฒิธนาคมนานุสรได้กล่าวไว้โดย Work Point Today เราไปฟังเสียงชัยวุฒิธนาคมนานุสรในประเด็นนี้กันชัดๆประมาณ40ฝ่าวินาทีเอาเฉพาะท่อนที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นหลักในเรื่องนี้กันเลยนะครับไปลองฟังดู40ฝ่าวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับก็คือการที่เราจะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลข่าวสารในประเทศให้ปลอดภัยให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเราพูดครับถึงเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้รัฐบาลก็คุมไม่ได้ครับเพราะเป็นระบบเปิดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงคนร้ายก็ใช้เป็นช่องทางในการทำร้ายประชาชนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายมากซึ่งรัฐบาลก็ศึกษาอยู่คือเรื่อง Single Gateway เมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้กำลังกลับมา Single Gateway กำลังกลับมาแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะว่าอย่างไรในเมื่อเขาจะใช้Single Gateway มาควบคุมการไหลเข้าออกของกล้องข้อมูลข่าวสารพูดง่ายๆว่าเดิมทีเรามีอิสระเสรีภาพในการเดินทางด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ต่อไปต้องผ่านด่านผ่านเดียวจะมีด่านตรวจและข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะต้องผ่านด่านนี้ลองนึกภาพดูว่าข้อมูลที่เดิมทีเคยมีทางด่วน10สายจะเหลือทางด่วนสายเดียวและต้องถูกค้นข้อมูลข่าวสารก่อนอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้นึกถึงการคัดค้านซิงเกิลเกตเวย์ในอดีตในสมัยที่กลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ไทยแลนด์อินเทอร์เน็ตไฟร์วอลในสมัยที่มีการต่อต้านกันอย่างหนักหน่วงมีกิจกรรมในการโจมตีเครือข่ายต่างๆของภาครัฐเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาและปู่แอดจอนตอยังนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นหรือว่าอดีตมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะไปย้อนดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์ในสมัยนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2016และต่อเนื่องยาวนานไปถึงช่วงปลายปีปู่แอดจนตอพอจำเหตุการณ์ได้เราไปดูนะครับว่าไทยรัฐนิวโชว์รายงานข่าวนี้ไว้อย่างไรดูหน่อยค่ะว่ากลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะคะเขาออกมาเคลื่อนไหวออกมาเชิญชวนกลุ่มที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะคะให้โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันเลยว่าเขาโจมตีเว็บไซต์ไหนของหน่วยงานราชการไปแล้วบ้างและที่สำคัญอย่างที่บอกว่า2ทุ่มคืนนี้นะคะผ่านไปไม่กี่นาทีนี่เองค่ะทางกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของกองทัพบกบางหน่วยงานนะคะเขาใช้คำว่าเหมือนกับการไปเยี่ยมบ้านท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยช่วงวันที่20ถึง23ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ Facebook Fanpage ชื่อพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ได้โพสต์ข้อความให้แฟนเพจจำนวนกว่า 300,000 คนทำการแฮกหรือพยายามเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ภาครัฐสำคัญของไทยเป็นจำนวนมากส่งผลให้เว็บไซต์ล่มกันไปหลายเว็บเลยนะคะเรามาไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะว่ามีเว็บไซต์ไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วบ้าง
เว็บไซต์รัฐบาลไทยเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบทเว็บไซต์ตำรวจทางหลวงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเว็บไซต์กรมการเงินทหารบกเว็บไซต์กรมการเงินทหารเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระบบบันทึกด้านการคลังของราชการท้องถิ่นห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของเว็บไซต์และระบบสำคัญของภาครัฐที่ถูกเจาะเข้าไปและล่าสุดบ่ายวันนี้เองคุณผู้ชมเพจนี้เขาประกาศให้คนเข้าไปถล่มระบบการสื่อสารกองทัพภาคที่2ทั้งระบบหลักและระบบรองจนทำให้เนี่ยค่ะระบบล่มทันทีนอกจากนี้นะคะก็ประกาศด้วยว่าเดี๋ยวยกระดับความเข้มข้นขึ้นอีกเขาจะเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณบางหน่วยงานในกองทัพบกคืนนี้และในวันที่26และ27ธันวาคมด้วยช่วง2ทุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเขาเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างหลังจากที่ออกมาเปิดเผยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์หรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ส่งข้อความมาคุยกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งทาง LINE ทั้งทาง Facebook ด้วยนะคะและล่าสุดฝ้าฟังการเมืองหลังจากที่ชัยวุฒิธนาคมนานุสรได้ออกมาชี้แจงเปยๆว่าจะกลับมาใช้อีกครั้งนั้นทางด้านพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาติงว่าเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ไม่ใช่ทางออกสุดท้ายเพราะหากว่าเกตเวย์ล่มจะเป็นอัมพาตกันทั้งประเทศเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2565สยามรัฐออนไลน์รายงานว่าไทยสร้างไทยติงรัฐมนตรี DES ชี้ซิงเกิลเกตเวย์ไม่ใช่ทางออกสุดท้ายแนะต้องสร้างความร่วมมือIPS กับภาครัฐกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเชิงนโยบายมากกว่าการควบคุมจากภาครัฐเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นายสรวิทย์เดชเสนคณะทำงานนวัตกรรมและข้อมูลพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าจากกรณีที่นายชัยวุฒิธนาคมนานุสรรัฐมนตรี DES ชี้แจงในการอภิปรายทั่วไปย้ำถึงความจำเป็นของซิงเกิลเกตเวย์เพื่อควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลข่าวสารในประเทศว่าหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนซึ่งสภาพการเป็นเรื่องการกระจายอำนาจ Decentralized โดยแท้จริงการมีซิงเกิลเกตเวย์ไม่ได้แค่จะกระทบต่อการใช้งานทั่วไปแต่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศจากการที่รัฐมีอำนาจควบคุมตรวจสอบข้อมูลได้ทุกชนิดนอกจากความเป็นส่วนตัวประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตที่ต้องสูญเสียไปการที่ไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับซิงเกิลเกตเวย์ทั้งปริมาณเวลาบุคคลหากเอามาใช้จริงต้องลงทุนด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาและดูแลจำนวนมหาศาลประกอบกับการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยียังต้องพึ่งพาต่างชาติอยู่มากเราอาจจะไม่ต่างจากการเป็นเมืองขึ้นทางเทคโนโลยีแบบไกลๆเลยก็ได้นายสรวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าหากพิจารณาดูซิงเกิลเกตเวย์ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหายนะทางการสื่อสารมากกว่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับเพียงความสามารถในการควบคุมตรวจสอบข้อมูลลองจินตนาการตามดูว่าหากเกตเวย์ล่มมาเกิดผลกระทบต่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นอัมพาตแทบจะในทันทีแม้ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้จะสามารถทำได้และโอกาสจะน้อยแต่บริษัทระดับโลกอย่าง Facebook ที่มีบุคลากรและเครื่องมือระดับแนวหน้าของโลกเป็นมัลติเกตเวย์ยังเคยล่มไปแล้ว6ชั่วโมงมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องชั่งน้ำหนักในการบริหารความเสี่ยงและเรายังไม่ได้พูดถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเรามักจะโดนบ่อยๆเช่นเดียวกันคำถามคือเราจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นได้หรือไม่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่หากเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบประชาชน
มีทางเลือกนโยบายอื่นอีกหรือไม่ Single Gateway เป็นคำตอบเดียวในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นหรือเปล่าในบทบาทของภาครัฐเราเองต้องการการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับ ISP ที่มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมากมายโดยอาจจะเป็นรูปแบบการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่าง ISP กับภาครัฐกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยหรือสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างระบบที่ป้องกันเชิงนโยบายที่เกิดขึ้น Single Gateway จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในเรื่องนี้และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนี้ถึงที่สุดหากมีขึ้นมาแล้ว Gateway มี Gateway เดียวเกิดมันโดนตูมตุมตูมตรงนั้น Gateway ล่มอัมพาตทั้งประเทศทีเดียวทุกเรื่องติดต่อกันไม่ได้จะทำอย่างไรใครจะรับผิดชอบและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนและในที่สุดทางรัฐบาลนี้จะประกาศรบกับชาวโลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนแนวคิด Single Gateway ก็คือด่านตรวจค้นข้อมูลข่าวสารและควบคุมดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะขาดสิทธิเสรีภาพไปทันทีเมื่อมีด่านควบคุมนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลจะทำการตั้งด่านควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เกตเวย์ที่มีเพียงเกตเดียวหรือ Single Gateway นั่นเองและเมื่อเราขาดสิทธิเสรีภาพก็จะเหมือนกับจีนหรือเกาหลีเหนือรัฐบาลสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ไหนแอปพลิเคชันไหนจะให้บริการหรือไม่ให้บริการสามารถกำหนดได้โดยทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของการควบคุมแล้วคือความเสี่ยงแน่นอนว่าการที่รัฐบาลทำการควบคุมแบบนี้อันตรายที่จะมากขึ้นคือมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีบริเวณเกตเวย์และหากเกตเวย์เสียหายหรือชำรุดจะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในเกตเวย์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ตัวอย่างของ Facebook Twitter หรืออีกหลายๆแห่งลองนึกภาพจินตนาการดูว่าในขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นทั่วโลกการเงินซึ่งชำแข่งขันกันเป็นวินาทีเป็นนาทีข้อมูลข่าวสารการขึ้นลงของราคาหุ้นของราคาทองคำของราคาน้ำมันและหากประเทศไทยต้องเป็นอัมพาตไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เพียงแค่1หรือ2ชั่วโมงอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือเรื่องใหญ่มากที่กำลังจะเอาความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจไปแลกกับความมั่นคงของคนบางคนหรือของรัฐบาลเท่านั้นหรือข้อมูลข่าวสารเสรีภาพของโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่เรายึดถือและเป็นปรัชญาสำคัญในการกระจายอำนาจเพื่อกระจายความเสี่ยงแต่รัฐบาลนี้กำลังตรงทำตรงกันข้ามดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่านี่คือหายนะและหากรัฐบาลเดินหน้าทำเรื่องนี้อย่าคิดว่าการต่อต้านจะทำได้ยากเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อจุดเข้าออกมีทางเดียวการโจมตีบริเวณทางเข้าออกจะเป็นประเด็นที่ยากต่อการป้องกันและเมื่อเกิดขึ้นหายนะจะเกิดขึ้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฟูแอดจนตอมองเห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้เมื่อทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็จะทำแบบที่เรียกว่าคนที่มีปัญญาเขาไม่ทำกันและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าคิดว่าประชาชนไม่มีทางออกประชาชนที่มีความรู้ความสามารถสามารถทำได้หลากหลายทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโลกภายนอกสามารถเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมขณะนี้มีให้บริการอยู่หลายเจ้าและในอนาคตของ SpaceX ก็จะให้บริการตอนนี้ของอิริเดียมให้บริการแล้วแต่ทำอย่างไรมันมีความยุ่งยากทางเทคนิคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่บางทีการเตรียมการในการหาช่องทางอื่น
นอกจากช่องทางปกติอาจจะเป็นทางที่มีความจำเป็นและสำคัญเพราะในอนาคตเมื่อเกิดการรัฐประหารซึ่งแน่นอนว่าคณะรัฐประหารต้องตัดการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเกตเวย์ต่างๆบางทีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมผ่านช่องทางอื่นๆรวมถึงการสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ฝ่ายประชาชนต้องเตรียมการศึกษาดังนั้นในอนาคตการสื่อสารผ่านดาวเทียมการตั้งสถานีวิทยุย่อย FM รูปแบบย่อยที่มีเป็นร้อยเป็นพันสถานีอาจจะต้องเกิดขึ้นเพื่อสื่อสารฝ่ายประชาชนและรูปแบบการสื่อสารฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ต่อต้านกับเผด็จการอาจมาเร็วกว่าที่เราคิดเพราะนี่คือสงครามแห่งข้อมูลข่าวสารและแน่นอนฝ่ายประชาชนไม่ยอมแพ้เราจะต่อสู้จะต่อต้านอย่างถึงที่สุดหากคุณกล้าทำก็ลองดูและคลิปนี้ปูแอดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน
ตินาตรงพินาศประชาราชนตรายอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.